สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะเริ่มต้นในออนไลน์อยากที่จะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้นะคะเพราะว่าจอยค่ะจะไม่มาให้ความรู้ปลดล็อกคุณนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการทำออนไลน์การสร้างตัวตนการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะแล้วก็เพื่อให้คุณนะคะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการสร้างรายได้กันค่ะอ่ะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันตอนเช้านะคะจะไลฟ์สดอยู่2ช่องทางนะคะตอนนี้อยู่ในเพจ Facebook แล้วก็อยู่ใน TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทั้ง2ช่องทางนะหรือว่าใครนะคะอยากจะดูย้อนหลังนะคะในไลฟ์สดเก่าๆในคลิปวิดีโออื่นๆก็สามารถไปตามกันได้ในอีก1ช่องทางนะคะในช่อง YouTube สอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยนะคะชื่อนี้ทุกช่องทางนะคะสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะใครเข้าไปที่ YouTube ก็อย่าลืมไปกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะพอดีอย่างที่บอกค่ะได้ข่าวมาใหม่ไม่ใช่ข่าวหรอกคือทำมากับตัวเองเลยไม่ได้ไปฟังใครมาคือเห็นมากับตัวเองและก็สมัครมากับตัวเองแล้วนะคะก็คือว่าอย่างพี่พงษ์เนี่ยฟังจะอยู่บ่อยๆจะได้ยินจะบอกว่าเมื่อตอนประมาณมกราจะบอกว่า TikTok กำลังจะมีแพลตฟอร์มกำลังจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบคือเราจะสามารถขายของใน TikTok มีร้านขายของใน TikTok ได้ไม่เกินกลางปีจะบอกแบบนี้ประมาณกลางปีหรือปลายปีแล้วแต่อันนี้ไม่รู้แต่ว่าสิ่งนี้มันเริ่มต้นมาแล้วนะคะในประเทศจำประเทศไม่ได้น่าจะอินโดหรืออังกฤษอะไรเนี่ยมันเริ่มมาจากหลายๆประเทศแล้วนะคะแล้วจะก็เลยบอกว่าวันนั้นจะบอกว่าให้ทุกคนนะคะเตรียมในเรื่องของการที่จะสร้างตัวตนทำให้คนรู้จักเราไว้เพราะว่าถ้าหากเราออกมาก่อนมีคนรู้จักเราก่อนการที่เราจะขายของมันย่อมง่ายกว่าคนที่เป็นมือใหม่มาใหม่หนึ่งทำก็ไม่ค่อยเป็นทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นแล้วใช่ป่ะการเราที่เราเริ่มก่อนทำก่อนเราก็จะเก่งกว่าเราจะเก่งกว่าค่ะวันนี้คนที่เก่งกว่าคือคนที่ทำก่อนนะคะทุกคนให้เข้าใจสิ่งนี้ว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับใครค่ะการที่ใครบางคนจะเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่ว่าเขาทำมาก่อนถามว่าวันนี้จอยพูดได้ดีกว่าอ่ะพูดไลฟ์สดนานสอนคนได้เพราะอะไรเพราะทำมาก่อนเพราะทำมาก่อนถามว่าทำไมจะมีความรู้เรื่อง Facebook มีความรู้เรื่อง TikTok มีความรู้เรื่องสื่อโซเชียลเพราะทำมาก่อนโอเคป่ะทำ Facebook มาเป็น10ปีแล้ว TikTok ก็คืออ่ะทำมาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ทำมา ก็ทำมาอ่ะอย่างผู้ติดตามนี่ก็คือมาจากการที่ทำล้วนๆนะคะไม่ได้เกี่ยวก้อยอะไรใดๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะการที่เราจะเก่งกว่าใครค่ะมันอยู่ที่เราทำมาก่อนหรือเปล่าพอเราทำมาก่อนเราได้เรียนรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเจเลยบอกว่าวันนี้ถ้าใครเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่จอยบอกหรือคุณเริ่มต้นมาก่อนนั้นนะวันนี้คุณมีคนรู้จักคุณในระดับหนึ่งค่ะทีนี้พอเราจะเริ่มขายของเนี่ยมันจะง่ายกว่าจริงป่ะคนอยากซื้อของกับคนที่รู้จักมากกว่าสมมติคุณมาใหม่เอี่ยมเลยอ่ะก็เงอะทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นอ่ะจะสมัคร TikTok ยังทำไม่ค่อยจะเป็นเลยใช่ไหมอ่ะจะโพสต์คลิป TikTok จะอัดคลิปลง TikTok จะใส่เอฟเฟกต์ยังทำไม่ค่อยจะเป็นเลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่พงษ์อ่ะมาสอบตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันอย่างวันนี้พี่พงษ์อ่ะเข้ามาก่อนละพอมี Facebook Shop เนี่ยพี่พงสามารถไปทำได้เลยจริงป่ะแล้วถ้าเกิดมีใครเขาที่เขาอยากอุดหนุนพี่พงอ่ะเขาก็สามารถที่จะอุดหนุนได้ทันทีจริงป่ะเราเป็นคนที่มีหน้าอยู่ในสังคมแล้วนะเราเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมออนไลน์แล้วเราได้เปรียบนะคะและอย่างที่จอยบอกว่าวันนี้ TikTok Shop มันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งจอยเพิ่งสมัครมาเมื่อวานนี้เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยคือบอกว่าพอดีทอถ่ายไปแล้วไปเจอเฮ้ยมี TikTok Shop แล้วเหรอก็เลยแบบนั่งสมัครเลยค่ะนั่งสมัครเลยค่ะใครลองเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์จอยได้นะแล้วต้องดูตรงที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตรงด้านบนตรงที่เป็นก่อนด้านบนคลิปอะค่ะด้านบนคลิปอะค่ะที่มันจะมีอ่ะถูกหัวใจอ่ะเป็นคลิปอ่ะคลิปรวมเป็นส่วนตัวมันไม่มีส่วนตัวแล้วเป็นคลิปรวมเนี่ยมันจะมีช็อปอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีช็อปอยู่ตรงเนี้ยพี่พงลองเข้าไปดูซิเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปเหมือนกระเป๋าช้อปปิ้งอะค่ะอันนั้นน่ะคือ Facebook Shop ไม่ใช่ Facebook Shop TikTok Shop แล้วพอคุณกดเข้าไปคุณเห็นไลน์ในนั้นอันนี้ที่หายไปนี่คือออกไปกดดูหน้าโปรไฟล์หรือเปล่าเนี่ยออกไปแล้วกลับมาด้วยนะคะ
เดี๋ยวจบแล้วค่อยออกก็ได้นะเดี๋ยวจบแล้วค่อยออกไปดูก็ได้นะพอกดเข้าไปแล้วคุณจะเห็นสินค้าอยู่ในนั้นเห็นไหมสินค้าที่อยู่ในนั้นค่ะมันไม่ใช่สินค้าที่มันเป็นของจอยเองนะคือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะไปเอาสินค้าจากแบรนด์อื่นร้านอื่นน่ะมาลงขายได้แล้วเราก็ได้คอมมิชชั่นค่ะทุกคนเดี๋ยวคอมมิชชั่นอ่ะอย่างใครเห็นในหน้าช็อปหน้า TikTok ช็อปจอยเห็นมีอะไรบ้างหม้อมีหูฟังบลูทูธใช่ไหมมีที่จับโทรศัพท์ป้าโคมไฟที่จับโทรศัพท์ที่เป็นโคมไฟใช่ป่ะสวัสดีจ้าน้องนัทสวัสดีจ้าน้องนัทมีที่จับโทรศัพท์เป็นโคมไฟอะไรแบบเนี้ยคือสินค้าเหล่านี้มันเหมือนมีเจ้าของอยู่อ่ะมีคนขายแล้วเราก็เหมือนเป็นตัวแทนเขาเราแค่เอาของมาลงในช็อปของเราค่ะแล้วถ้ามีคนกดซื้อเราจะได้คอมมิชชั่นเขาจะบอกเราเลยว่าอ่ะสินค้าตัวนี้นะคะได้กี่บาทกี่บาทกี่บาทเออดีป่ะดีป่ะอ่ะใครว่าดีพิมพ์ดีมาใครว่าดีพิมพ์ดีมานะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่ามันสมัครยังไงนะเดี๋ยวจะไปบอกในคลิปเห็นครับครูรูปกระเป๋าเออกดเข้าไปเห็นสินค้าข้างในไหมคะพี่พงศ์กดเข้าไปเห็นสินค้าข้างในไหมจะเพิ่มจะลองเพิ่มสินค้าเอาไว้นะคะจะลองเพิ่มสินค้าเอาไว้นะคะเป็นหูฟังบลูทูธเออเป็นหูฟังบลูทูธเป็นอะไรหม้ออะไรเงี้ยลองดูลองเล่นดูนะคะจริงๆที่สมัครเนี่ยเพื่อทุกคนเลยนะคะ เพื่อที่จะมาสอนทุกคนเพื่อเราจะได้รู้ไงว่ามันทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราจะได้มาบอกกับทุกคนนะคะจะได้มาบอกแล้วก็จริงๆเราก็อยากจะเอาของตัวเองมาลงด้วยอ่ะสมมติว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจอันนี้ว่าเราสามารถลงคอร์สออนไลน์ไปในช็อปเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งคืออาจจะลงพวกฉากไลฟ์สดที่จอยขายอยู่ไมค์ไลฟ์สดฉากไลฟ์สดขาตั้งกล้องอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะเอาไปลงอาจจะไปลงนะคะเห็นป่าวว่าไม่ได้มูนะคะว่า TikTok Shop จะเปิดอีคอมเมิร์ซจะเปิดเป็นช่องทางของการขายของแบบเต็มรูปแบบเห็นยังเวลาที่แต่รู้สึกว่าการที่คุณจะเปิด TikTok Shop นะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีแบบธุรกิจนะเออแต่มันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติอะค่ะตอนที่เรากดสมัคร TikTok Shop นะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนานาเออเขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลนู่นนี่นั่นข้อมูลร้านค้านะคะช่องทางสร้างรายได้ใช่ค่ะยิ่งโดยเฉพาะสมมติว่าคุณเป็นสายรีวิวใครชอบรีวิวของแล้วคุณรู้เปล่าว่าคุณสามารถที่จะไปขอสินค้าจากผู้ขายอะได้ไปขอได้ขอเอามารีวิวโอเคปะทำได้นะคะบอกเลยว่าเมื่อคืนดิฉันนั่งฟังคลิปของ TikTok ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษค่ะที่ความพยายามหนักมากมันเป็นคลิปสอนภาษาอังกฤษค่ะคลิปสอนเขามันเป็นภาษาอังกฤษว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็นั่งฟังอยู่เมื่อคืนนอนตีหนึ่งนะคะเพื่อสิ่งนี้นะคะนอนตีอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยโทรศัพท์หันไปไหนนอนตีหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้นะคะเพื่อสิ่งนี้นะคะเพื่อทุกคนนะคะเพื่อทุกคนนะนั่งหาข้อมูลแล้วก็ฟังอยู่ว่ามันทำอะไรแบบไหนบ้างนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคืออ่ะสมมติเราจะมาในเวนี้เราอยากมาในเวนี้นะคะเอ๊ะทำไมตัวเองส่งหัวใจให้ตัวเองได้ด้วยเหรออ๋อตัวเองเคาะจอให้ตัวเองได้ด้วยเหรอเนี่ยลองดูเพิ่งรู้ว่าตัวเองเคาะจอให้ตัวเองได้อ่ะสิ่งนึงถ้าสมมุติว่าคุณเป็นสายรีวิวคุณชอบรีวิวเนี่ยคุณก็เนี่ยคุณเอาสมมุติว่าคุณชอบสินค้าตัวไหนคุณเอามาลงใน TikTok Shop ใช่ป่ะแล้วคุณก็ไปขอสินค้าเขาว่าค่ะแล้วเอามารีวิวทำคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าตัวนั้นนึกออกเปล่าแล้วก็บอกให้คนกดเข้าไปใครสนใจกดเข้าไปที่ช็อปค่ะเออแล้วสั่งซื้อเวลามีคนซื้อของคุณได้ตังค์โอเคป่ะคะแล้วคุณก็สามารถลงขายสินค้าที่เป็นของตัวเองได้ด้วยไม่ใช่แต่ไปเอาจากคนอื่นมาอย่างเดียวนะอันนี้คือกรณีที่เราเหมือนไปเป็นตัวแทนไปเอาสินค้านู่นนี่นั่นมามันมีสินค้าหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะให้เราขายนะคะทุกหมวดหมู่เลยนะคะแต่ว่าจะได้รู้สึกว่าตอนนี้เมืองในไทยอาจจะเพิ่งเริ่มมันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากสินค้ามันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากมันอาจจะมีแค่บางคนที่เขาเริ่มอ่ะแต่ว่าทีนี้อย่างที่จอยบอกว่าถ้าเราเริ่มก่อนเราเป็นก่อนจริงป่ะเรารู้เรามีประสบการณ์ก่อนเรารู้ลู่ทางก่อน
เออเมื่อคืนอุตส่าห์ไปนั่งฟังภาษาอังกฤษมาให้นะคะคลิปภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกแบบนี้แหละว่าวิธีการสร้างก็คือว่าให้เรานะคะไปกดขอสินค้าได้นะคะเพื่อเอามารีวิวแล้วเราก็มาทำคลิปรีวิวลงที่ช่องของเรานะคะเออมาทำคลิปรีวิวลงที่ช่องของเราอาจจะมีการไลฟ์สดเพื่อขายก็ได้นะคะและเราก็แบบว่าให้คนอ่ะเข้าไปกดสั่งในช็อปเราได้เลยพอเขากดสั่งปุ๊บอะร้านค้าก็จะเป็นคนจัดส่งสินค้านั้นให้กับเราเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยและเราก็แค่ได้ส่วนแบ่งได้ส่วนต่างค่ะมันก็สินค้าแต่ละอย่างก็คือส่วนแบ่งก็จะตามราคาน่ะน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-5% นะราวๆนี้เท่าที่จอยดูนะคะราวๆนี้แต่ว่าก็คือเนี่ยเราไม่ต้องสต็อกเราไม่ต้องส่งเราไม่ต้องอะไรเลยโอเคป่ะใครโอเคพิมพ์โอเคมาใครชอบแบบนี้ดูสิเมื่อเช้านั่งลองนั่งถ่ายฟีด TikTok ดูนะคะยังไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องนี้เลยดีๆค่ะน้องนัทชอบยังไม่เห็นใครพูดถึงเรื่องนี้เลยอาจจะยังไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำเออเพราะจอยก็เพิ่งเห็นนะคือปกติก็จะถ่าย TikTok อยู่บ้างแต่ยังไม่เคยเห็นแต่พอดีเมื่อวานเห็นเมื่อคืนเลยนั่งทำอยู่นะคะนั่งสมัครนู่นนี่นั่นอยู่นะคะเดี๋ยวใครอยากอุดหนุนก็เข้าไปอุดหนุนได้นะคะในช็อปอะใครอยากได้หูฟังบลูทูธใครอยากได้ที่วางมือถือชาร์จแบตที่วางมือถือแล้วชาร์จแบตไปในตัวนะคะแบบไร้สายอ่ะมีไปเร็วไปอุดหนุนกันแล้วปะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะก็จะเอาของตัวเองมาลงด้วยนะคะอย่างเช่นฉากนะคะฉากไลฟ์สดไมค์ไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะของตัวเองมาลงด้วยเนาะโอเคมานี่คือให้น้ำจิ้มเฉยๆนะเดี๋ยวจะทำคลิปให้นิดนึงเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะคะแล้วก็เรื่องของวิธีการนะคะเดี๋ยวทำคลิปลงให้เลยเดี๋ยวไลฟ์สดจบเดี๋ยวจะทำคลิปให้เลยนะคะก็ติดตามได้อ่ะวันนี้นะคะเรื่องที่จะมาพูดก็คือเรื่องของการสร้างตัวตนถ้าวันนี้ใครอยากขายดีอะใครอยากขายดีพิมพ์มาว่าอยากขายดีห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดอยากขายดีห้ามสร้างตัวตนแบบนี้เด็ดขาดอะตรงนี้มีใครเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่บ้างคะมีใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่แถวๆนี้บ้างมีไหมหรือใครเป็นสายสร้างตัวตนอยู่แถวๆนี้บ้างมีป่ะคะมีพิมพ์มีมาให้ใจหน่อยมีพิมพ์มีมาให้ใจหน่อยวันนี้ต้องคุยกันนิดนึงนะคะวันนี้เอาแบบว่าเนื้อหาที่แพงมากและเอาข้อมูลที่แบบอัปเดตล่าสุดมากมาให้ทุกคนเลยนะคะนะอ่ะมาถ้าจะทำคลิปเรื่องนี้แล้ว TikTok ไม่ไหวรอให้จอยดิฉันจะโกรธอีกนะคะ TikTok นี่แบบว่าคือปกติเวลาทำคลิปไม่ค่อยมียอดวิวจริงๆนะคือจอยเป็นคนที่ทำคลิปยอดวิวไม่เยอะเลยอะไปดูดิ200 300 100กว่าแค่นี้ค่ะแค่นี้แหละแต่ว่าได้ตังค์เดือนนึงหลายๆหมื่นถึง 100,000 เอาป่ะเอาป่ะแต่มีรายได้จากออนไลน์นะคะรายได้จอยคือจากออนไลน์ล้วนๆ 100% ไม่ได้ทำอาชีพอื่นเลยค่ะอยู่ในแต่ในออนไลน์อะเราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะคะดูแลพ่อแม่พี่น้องลูกได้ด้วยออนไลน์นะด้วยที่ไม่ต้องมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วที่จอยบอกอะคุณมีคนติดตามเยอะอยู่อันนี้เป็นโอกาสของคุณนะคะอย่างที่จอยบอกถ้าคุณสร้างตัวตนมาก่อนหน้านี้แล้วมีคนรู้จักมี FC แล้วนะคะมี FC แล้วอ่ะบอกเลยว่าคุณจะได้ประโยชน์จาก TikTok Shop โคตรสุดเออสวัสดีค่ะคุณนอร่าสวัสดีค่ะเมื่อกี้จอยเล่าให้ฟังเรื่อง TikTok Shop นะคะใครอยากรู้ไปดูย้อนหลังตอนต้นนะคะตอนนี้ TikTok มันมี TikTok Shop ขายของใน TikTok ได้นะคะใน Facebook บอกใน Facebook บอกแต่คนใน Facebook ส่วนใหญ่ก็เล่น TikTok กันทั้งนั้นแหละเนาะอย่างสมมุติว่าใครเป็นนักเรียนตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าถึงคุณจะเปิดเพจคือไม่ให้เล่น TikTok อย่างเดียวแล้วก็ไม่ให้เล่น Facebook อย่างเดียวค่ะมันต้องทำทั้งคู่โอเคป่ะมันต้องทำทั้งคู่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะไม่พอโอเคมาเข้าเรื่องกันสักทีนึงอย่าขายดิห้ามสร้างตัวตนแบบนี้เด็ดขาดเมื่อกี้บอกมีเนาะมีแม่ค้าอยู่แถวนี้ใช่มีแม่ค้ามีคนสร้างตัวตนอยู่แถวๆนี้นะคะมีใครบ้างคะที่วันนี้คุณ
ทำคลิปแบบว่าให้คนรู้เลยว่าฉันขายอะไรมีไหมมีใครบ้างที่ออกมาทำคอนเทนต์ออกมาทำคลิปแบบทำให้คนรู้เลยว่าฉันขายอะไรฉันเป็นแม่ค้าขายอะไรฉันขายโบต้าพีนะฉันขายโปรตีนนะฉันขายครีมนะฉันขายอะไรขายอะไรมะขายอะไรขายอาหารเสริมขายวิตามินซีขายอะไรกันบ้างขายอะไรกันบ้างคะขายอะไรกันบ้างขายอะไรกันบ้างขายอะไรกันอยู่บ้างไหนพิมพ์มาบอกหน่อยขายอะไรกันอยู่บ้างขายประกันมีนักเรียนขายประกันก็เข้ามาเยอะอยู่นะคะขายอะไรอีกขายอะไรอีกคนใน TikTok นี่คือแบบว่าอะไรคะฟังเราจบแล้วหายไปหมดเลยนะเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้นี้คือ240 50คนนะตอนนี้เหลือ5คนไปไหนกันหมดคะทุกคนไปไหนกันหมดคะอ่ะมีป่ะใครขายอะไรกันบ้างไหนพิมพ์มาให้ฉันบอกจังหน่อยขายสมุนไพรขายอาหารเสริมขายอะไรอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จอยอยากบอกว่าถ้าหากวันนี้นะคะคุณอยากที่จะขายดีแบบยาวๆอยู่ยาวๆอยู่ยั่งยืนยงคงกระพันอยู่ไปตลอดใช้ออนไลน์เป็นรายได้เป็นอาชีพนะคะอย่างหนึ่งคือคุณห้ามสร้างตัวตนแบบที่เอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าผากว่าฉันเป็นแม่ค้าโอเคป่ะห้ามเอาป้ายมาติดหน้าผากว่าฉันเป็นแม่ค้าฉันเป็นเซลล์ห้ามขายคอลลาเจนใครมีใครในที่นี้คะที่เอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าผากตัวเองว่าฉันเป็นแม่ค้าบ้างมีป่ะเข้าใจคำว่าเอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าผากป่ะคุณเคยเห็นป้ายเห็นหน้าใครบางคนแล้วเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจะมาขายของเราเว้ยเฮ้ยมันจะมาเอาตังเราเว้ยไอเห็นหน้ายายนี่คือเดี๋ยวมันต้องมาขายอะไรเราสักอย่างแน่ๆ นะคะแต่ก่อนติดครับเดี๋ยวนี้แกะแล้วเนาะพี่พงศ์เดี๋ยวนี้แกะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แกะแล้วมีป่ะมีใครอ้าวไหนใครลองไปส่องกระจกซิว่ามีตัวหนังสือเขียนอยู่ที่หน้าผากไหมคะว่าฉันเป็นแม่ค้ามีป่ะเดี๋ยวคนบางคนมึงงงครูจอยสอนแล้ววะไม่เห็นมีเลยไปดูกระจกไม่เห็นมีเลยอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุณเอาป้ายมาติดไว้ที่หน้าผากว่าคุณคือแม่ค้านะคะนั่นก็คือการที่คุณทำคอนเทนต์ขายตลอดเวลาเลยเว้ยคุณแสดงตัวตนแบบชัดเจนมากว่าฉันเป็นแม่ค้าฉันมาขายของฉันเป็นแม่ค้าใช่ไหมใครทำแบบนี้อยู่คุณอยากขายเราจะรู้ว่าคุณอยากขายค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าก็จะขายอะถ้าไม่ให้ขายแล้วจะขายได้ยังไงใครคิดแบบนี้บ้างถ้าไม่ให้พูดว่าขายแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายถ้าไม่ให้พูดว่าขายแล้วเขาจะมาซื้อเราได้ยังไงอะใครคะใครคิดแบบนี้ใครคิดแบบนี้พิมพ์คิดมาใครคิดแบบนี้พิมพ์คิดอยู่เลยค่ะคิดอยู่ค่ะคุณเคยได้ยินแหละว่าเขาบอกว่าคุณห้ามขายคุณต้องขายแบบไม่ขายขายแบบไม่ขายคืออะไรวะถ้าไม่พูดว่าขายแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราขายใช่ปะใช่ไม่ใช่หลายคนสงสัยนะคะทีนี้จะมีอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ค่ะคุณอยู่ในออนไลน์คุณมีคู่แข่งเยอะคุณมีคู่แข่งกี่คนนับไหวปะนับไหวไหมคะคุณมีคู่แข่งกี่คนนับไหวไหมนับไม่ไหวเลยค่ะทั้งคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อมอะไรคือคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อมคู่แข่งทางตรงนะคะมีแบบตรงเป๊ะเลยอะคู่แข่งทางตรงเป๊ะคืออะไรรู้ปะทางตรงเป๊ะเลยคือขายแบรนด์เดียวกันของอย่างเดียวกันขายเหมือนกัน 100% อันนี้คู่แข่งตรงเป๊ะแล้วคู่แข่งตรงธรรมดาล่ะครูจอยคู่แข่งตรงธรรมดาก็อย่างเช่นเนี่ยอ่ะคุณอล่าขายคอลลาเจนอ่ะพี่พงก็ขายคอลลาเจนแต่มันคนละแบรนด์นี่คู่แข่งแต่ไม่ตรงเป๊ะไอ้ตรงเป๊ะคือแบรนด์เดียวกันเลยอ่ะหมอเสงคู่แข่งตรงเป๊ะอีกอันนึงนี่ไงคอลลาเจนแบรนด์ A คอลลาเจนแบรนด์ B คอลลาเจนแบรนด์ C คอลลาเจนเป็น100แบรนด์เลยใช่ไม่ใช่ในตลาดมีคอลลาเจนเป็น100แบรนด์เลยลูกค้าจะเลือกแบรนด์ไหนล่ะอ่ะอันนี้คู่แข่งทางตรงต่อไปคู่แข่งทางอ้อมอย่างเช่น
คู่แข่งทางอ้อมของคอลลาเจนคืออะไรอาจจะเป็นกูต้าไหมอย่างอื่นค่ะที่มันใช้ทดแทนกันได้ถ้าเขาไม่กินคอลลาเจนเขากินอะไรอ่ะกินปลาได้ปะกินปลาคู่แข่งทางอ้อมของคอลลาเจนคือปลา ใช่ไหมปลาก็เป็นคู่แข่งทางอ้อมนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากกินคอลลาเจนฉันไม่ชอบอาหารเสริมฉันชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติสวัสดีจ้าน้องซ้าครูสวยอีกแล้วสวยทุกวันได้ไหม คนบางคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ชอบกินอาหารเม็ดๆฉันไม่ใช่ปลาฉันไปกินอาหารธรรมชาติดีกว่ากินของที่มันมีคอลลาเจนในตัวเองได้ไหมกินปลาอะไรมีคอลลาเจนอีกบ้างคะอะไรมีคอลลาเจนอีกบ้างไหนๆๆใครรู้บ้างว่าอาหารธรรมชาติอะไรที่มันมีคอลลาเจนนอกจากปลาทะเลน้ำลึกสาหร่ายทะเลน้ำลึกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณหญิงใช่ป่ะพี่หญิงป่ะทักถูกคนไหมอ่ะโอเคใช่ด้วยนะคะเห็นเปล่าเรามีทั้งคู่แข่งทางตรงเป๊ะคู่แข่งทางตรงเป๊ะคู่แข่งทางตรงธรรมดาแล้วคู่แข่งทางอ้อมใครขายอะไรนั่งนะเมื่อกี้นี้ใครเข้ามาซ้าขายอะไรวะซ้าขายอะไรซ้าขับซ้าไม่ได้ขายอะไรออนไลน์เนอะซ้าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมเห็นไหมว่าคู่แข่งคุณในออนไลน์แม่งโคตรเยอะเลยถามว่าแล้วทำไมคนเขาต้องเลือกคุณล่ะถ้าคุณเป็นแค่แม่ค้าคนนึงที่ติดป้ายไว้ที่หน้าผากว่าฉันเป็นแม่ค้าฉันจะมาขายของวันนี้เจอไลค์ครูจอยด้วยฉันเป็นแม่ค้าฉันจะมาขายของถามว่าทำไมเขาต้องเลือกคนที่เป็นแม่ค้าคนที่เป็นแม่ค้ามีเป็นร้อยเป็นพันเลยอย่างเมื่อกี้ที่จอยยกตัวอย่างคอลลาเจนใช่ไหมคอลลาเจนแบรนด์เดียวกันคนขายเป็นร้อยเป็นพันสมมุติคอลลาเจนแบรนด์อะไรมั่งคอลลาเจนแบรนด์โลสโกอะคอลลาเจนโลสโกอะถามว่าโลสโกมีตัวแทนกี่คนคะลอสโกมีตัวแทนกี่คนทั้งหมดนั้นค่ะคือคู่แข่งของคุณแล้วทำไมเขาต้องเลือกคุณแล้วนอกจากคอลลาเจนแข่งกับลอสโกแล้วยังมีคอลลาเจนของบูมคอลลาเจนของอะไรอ่ะแอมเวย์มีคอลลาเจนอะไรอีกอ่ะคอลลาเจนอะไรอีกอ่ะน่าคือมีอีกเป็นร้อยแบรนด์เลยค่ะมีอีกเป็นร้อยแบรนด์เลยค่ะนั่นคู่แข่งคุณอีกคูณเข้าไปกี่พันแล้วไม่รู้แล้วอย่างที่จอยบอกคู่แข่งทางอ้อมอีกคนไม่กินคอลลาเจนคนกินอย่างอื่นไหมกินอย่างอื่นได้ไหมได้กินโปรตีนก็เป็นคอลลาเจนนะคะโปรตีนเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนคือเรากินโปรตีนเข้าไปนะคะโปรตีนจะไปเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนเองอ่ะเห็นไหมคู่แข่งคุณแม่งเต็มตลาดเลยว่ะคุณไปแข่งกับโปรตีนอีกถ้าเกิดคนขายโปรตีนเขาพูดว่าโปรตีนของเขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนได้เขาก็เป็นคู่แข่งของคุณแหละเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วทำไมเขาต้องมาเลือกเราล่ะทำไมเขาต้องมาเลือกเราคะในเมื่อเราก็เป็นแม่ค้าธรรมดาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ว่าสิ่งแรกที่คุณห้ามทำเลยถ้าอยากขายได้อะห้ามเอาป้ายมาติดหน้าผากว่าฉันเป็นแม่ค้าค่ะแต่คุณจะต้องเอาป้ายติดหน้าผากว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันเป็นเพื่อนของคุณฉันเป็นที่ปรึกษาของคุณฉันเป็นคนรู้จักฉันเป็นคนที่คุณไว้ใจได้เปลี่ยนป้ายติดหน้าผากของตัวเองซะจริงๆแล้วนะคะในโลกใบนี้คนบนโลกใบนี้มันมีหลายแบบหลายๆคนอาจจะเถียงใจว่าไม่จริงหรอกใครคิดว่าไม่จริงบางคนเขาก็ดูแค่ราคาใครขายถูกเขาก็ขายให้คนนั้นใช่ปะคุณก็เลยไปแข่งกันที่ราคาบางคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่คิดอะไรค่ะเขาชอบอะไรง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมีกลยุทธ์ไม่ต้องวางแผนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องสร้างตัวตนก็แค่ตัดราคาเว้ยจบขายให้มันถูกกว่าคนอื่นชาวบ้านเขาอะก็ขายได้ละนัดก็คือเพื่อนออกกำลังกายของทุกคนเยี่ยมมากเลยโอเคอ่ะทุกคนพิมพ์มาหน่อยว่าคุณเป็นอะไรคะนัดบอกว่านัดเป็นเพื่อนออกกำลังกายของทุกคนน่ารักน่ารักว่าคุณเป็นอะไรไหนคุณเป็นอะไรพี่พงษ์เป็นอะไรคะพี่พงษ์ติดป้ายหน้าผากว่าอะไรคะวันนี้ให้ทุกคนนะคะดึงป้ายแม่ค้าออกจากหัวออกดึงป้ายแม่ค้าออกจากหน้าผากเพราะเมื่อกี้ชิบอกแล้วว่า
เมื่อไหร่คุณเดินไปด้วยคำว่าแม่ค้าที่หน้าผากอ่ะคนเขาจะวิ่งหนีคุณค่ะคนเขาจะวิ่งหนีคุณไปเลยมาแล้วเว้ยไปดีกว่ามึงก็ที่เราค่ะเดินไปในห้างเราเจอโต๊ะวางเนี่ยโต๊ะแบบแล้วเซลล์ยืนกันเต็มรอบเต็มเลยแล้วก็ยืนถือโบชัวแล้วก็ยืนดักรอเราอ่ะเราเดินอ้อมไปอีกมุมหนึ่งเลยใช่ไหมอะไรนะสถานีเติมกำลังใจครับครูโอ้ยน่ารักอ่ะพี่พงศ์สถานีเติมกำลังใจเออน่ารักมากเลยนะคะชอบ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 อ่ะใครเป็นไรคะไหนติดป้ายหน้าผากตัวเองมาหน่อยติดป้ายหน้าผากตัวเองมาหน่อยไก่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พ่อแม่สอนลูกพูดอังกฤษค่ะเก่งมาก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 เออเมื่อกี้ที่จอยบอกว่าถ้าคุณติดป้ายหน้าผากว่าแม่ค้าเนี่ยคนเขาจะวิ่งหนีคุณอ่ะแล้วตะกี้มีคนเมื่อกี้ที่จอยบอกใช่ไหมว่ามันอาจจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยคนเราเขาซื้อของจากราคาแหละใครขายถูกเขาก็ซื้อคนนั้นจริงๆแล้วมันใช่ค่ะมันมีคนบนโลกใบนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่ามันมีหลากหลายมากมากบางคนซื้อของที่ราคาจริงบางคนแบบเปรียบเทียบราคาอย่างเดียวเลยใช่แต่จะถามว่าวันนี้คุณถ้าให้คุณเลือกถ้าให้คุณเลือกลูกค้าของตัวเองค่ะคุณจะเลือกลูกค้าแบบไหนลูกค้าแบบที่ซื้อโดยเปรียบเทียบราคาแล้วคุณก็ต้องคอยไปลดราคาจนแทบไม่ได้กำไรกับลูกค้าที่สามารถซื้อของได้แบบไม่ต้องสนใจราคาคุณเลือกแบบไหนคะเลือกแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณเป็นผู้เลือกคุณเลือกก่อนถ้าคุณเลือกแบบแรกคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็ไปลดราคาอย่างเดียวค่ะไปสต็อกของมาเยอะๆจะได้เรทถูกๆแล้วก็ไปขายตัดราคาเขาค่ะแบบไม่สนใจราคาเห็นไหมมันอยู่ที่คุณเลือกเว้ยตลาดมันมีทุกแบบโลกใบนี้มันมีคุณจะเล่นตรงไหนล่ะคุณอยากเล่นตรงไหนคุณอยากแข่งราคาคุณไปเล่นตรงนู้นโอเคป่ะคุณอยากแข่งราคาคุณก็ไปเล่นตรงที่เขาแข่งราคาไม่มีใครว่าเลยไม่มีใครว่าเลยคุณไปสต็อกของเยอะๆค่ะแล้วคุณก็ไปขายตัดราคาค่ะง่ายง่ายป่ะเออคุณแค่มีตังค์เยอะลงทุนเข้าไปค่ะล้านหนึ่งสต็อกไปเลยค่ะล้านหนึ่งค่ะแล้วคุณก็ไปขายตัดราคาค่ะรวยค่ะวันนี้ครูจอยเป็นแล้วอะวันนี้เป็นไรวันนี้จะเป็นไรค่ะชอบอะใครชอบแบบนี้ใครชอบแบบนี้เออใครชอบแบบนี้ใครชอบแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่เลือกแบบนี้อย่างพี่พงศ์พี่พงศ์บอกเลือกแบบคนที่ไม่สนราคาถ้าคนที่ไม่สนราคาเขาสนอะไรล่ะเขาสนอะไรคะคุณตอบตัวเองได้ค่ะคนที่เขาเต็มใจจ่ายโดยที่ไม่สนราคาแปลว่าคุณต้องให้คุณค่าอะไรบางอย่างที่มากกว่าไอ้พวกขายตัดราคานั้นจริงไม่จริงจริงไม่จริงคะจริงไม่จริงเออเห็นไหมเก็ตป่ะเก็ตป่ะเห็นภาพป่ะเห็นภาพป่ะคะเออใครอยากเล่นตรงไหนไปเล่นตรงนั้นเลยค่ะเอาที่ชอบเอาที่ชอบที่ชอบไม่มีใครว่าเลยเอาที่ถนัดถ้าคุณขี้เกียจคิดขี้เกียจทำขี้เกียจสร้างขี้เกียจวางแผนขี้เกียจอะไรทั้งสิ้นคุณก็ไปตัดราคาเอาเออคุณตังเยอะคุณทุนหนาถ้าวันนี้คุณตังเยอะคุณทุนหนาคุณพร้อมสต็อกเพื่อให้ได้ต้นทุนถูกสุดคุณไปเลยแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่อยากลงทุนไม่ได้อยากลงทุนอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้มีเงินมากมายพร้อมจะไปสู้ราคาขนาดนั้นแล้วคุณก็อยากได้ลูกค้าที่เขาไม่สนด้วยว่าคุณจะขายเท่าไหร่แต่เขาซื้อเพราะคุณค่าของคุณคุณก็ต้องรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายค่ะถ้าคุณต้องการความง่ายคุณไปขายตัดราคาแต่วันนี้สิ่งที่จอยกำลังบอกแล้วก็สอนคุณทุกวันค่ะ
มันคือการที่ทำให้คุณสร้างความยั่งยืนให้กับการอยู่ในออนไลน์มันคือการทำให้คุณทำให้ตัวเองเป็นคนที่อยู่เป็นคนออนไลน์อ่ะเป็นคนดิจิตอลอ่ะเป็นคนที่เฮ้ยคนเข้ามาใน TikTok แล้วจำหน้าคุณได้อ่ะแล้วคุณจะหยิบอะไรขายอะไรมันง่ายกว่าปะอย่างที่จอยบอกเมื่อกี้เอ้ยจอยมี TikTok Shop แล้วนะทุกคนใครอยากได้หูฟังบลูทูธนะคะไปกดสั่งได้เลยใครอยากได้ที่ชาร์จแบตแบบแท่นแบบอะไรนะแบบแท่นที่ไม่ต้องเสียบสายอะวางไว้แล้วมันชาร์จเลยอะ เออไปสั่งได้เลยนะคะคุณใช้สิ่งที่คุณเป็นนะคะในการแนะนำคนหรือว่าวันนี้จะถามว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีคนเปิดคอร์สไลฟ์สดกี่คนเยอะเต็มไปหมดเลยบางคนขายถูกบางคนขายแพงบางคนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเต็มไปหมดเลยแต่การที่ใครบางคนเขาจะเลือกซื้อใครคนใดคนหนึ่งค่ะมันเกิดจากการที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับเขาทำให้เขารู้เรื่องมากขึ้นอะอย่างน้อยฟังพูดแล้วแบบเข้าใจเก็ทมากขึ้นคนนี้พูดรู้เรื่องคือจริงการที่ใครบางคนพูดรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะคุณอย่าตัดสินตัวเองนะคือบางทีคนเราอะมันเก็ทไม่เท่ากันหรือว่ามันชอบไม่เหมือนกันนะคะคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันจริตไม่เหมือนกันเคมีอะคุณเคยได้ยินคำว่าเคมีไม่ตรงกันใช่ป่ะเคมีไม่ตรงกันจริตไม่ตรงกันก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็แค่เป็นสิ่งที่เราเป็นให้ในแบบที่เราให้ทำในแบบที่เรารักและสบายใจที่จะทำค่ะแล้วคนที่ใช่เขาก็จะมาหาเราเองเราคือผู้เลือกเบอร์หนึ่งเราเลือกทุกอย่างเลยสังเกตปะเราเลือกทุกอย่างเลยเราเลือกลูกค้าเลยคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนเมื่อกี้ที่จอยถามคุณอยากได้ลูกค้าแบบเลือกราคาตัดสินใจที่ราคาคุณก็ไปขายตัดราคาค่ะแค่นั้นเองคุณอยากได้ลูกค้าแบบที่เขาเลือกที่คุณค่าคุณก็มาฝั่งนี้คุณเลือกคุณอยากเล่นตรงไหนคุณเล่นตรงนั้นค่ะแล้วการสร้างคุณค่าการสร้างประโยชน์การทำให้ใครบางคนเชื่อเรารักเราเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยการใช้เวลาแป๊บเดียวคุณต้องรู้ว่ามันต้องใช้เวลาการที่เราจะไว้ใจใครบางคนนะคะมันต้องอาศัยเวลาไหมขนาดบางคนเป็นเพื่อนกันมาเป็น10ปียังทรยศกันได้ ไปเรื่อยไปแหละเราต้องไปกระแสนิดนึงเราไปกระแสนิดนึงขนาดบางคนเป็นเพื่อนกันมาเลี้ยงดูแลรับลูกเป็นบุญธรรมมา ยังทำกันได้ นับภาษาอะไร อ่ะคุ้นมาน้ำภาษาอะไรคุณถึงจะคิดว่าคุณมาทำออนไลน์2วันกระติกน้ำแข็งน้ำภาษาอะไรคุณคิดว่าคุณจะทำออนไลน์2วัน3วันอาทิตย์2อาทิตย์แล้วจะให้คนมารักคุณเชื่อคุณน้ำภาษาอะไรคะเออตลกกระติกมาเลยนะหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำไม่มีกระติกมีแก้วน้ำได้ไหมคะหิวน้ำนะสนุกสนุกสนานนะคะขำๆนะคะขำๆกันไปเนี่ยอ่ะเจ้าก็เป็นแบบนี้เจ้าก็สอนแบบนี้อ่ะใครเห็นคนที่เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะนี่คือหัวใจของการสร้างตัวตนนะคือจะเป็นแบบนี้จอยก็มาทำให้คนเห็นว่าจอยสอนแบบนี้นะจอยมีความรู้แบบนี้จอยถ่ายทอดแบบนี้จอยพูดจาแบบนี้จอยมีบุคลิกแบบนี้จอยมีทัศนคติแบบนี้จอยมี mindset แบบนี้จอยแค่ออกมาทำให้เขาเห็นค่ะให้คนเห็นค่ะแล้วก็คนที่ใช่คือคนที่เขาชอบแบบนี้ที่เราเป็นเขาจะเข้ามาหาเราเองเราไม่จำเป็นต้องมีคนที่ใช่ที่มันเยอะอะไรมากมายนะคะเออเพื่อนไม่ดีไม่มีดีกว่า เพื่อนไม่ดีไม่ต้องมีดีกว่านะ มาอีกแล้ว อ่ะจริงๆอ่ะเหมือนกันถ้าคนติดตามเยอะแยะแต่เป็นคนติดตามที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องมีเยอะดีกว่าค่ะ
มีไม่ต้องเยอะแต่เขาเป็นคนที่ใช่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่เก็ทกับเราเนี่ยอันเนี้ยถึงเรียกว่าดีนะคะถึงเรียกว่าดีอ่ะวันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์นานนะคะใครชอบบ้างคะเรื่องที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ทำไมหายไปหมดเลยอ่ะตอนแรกว่าจะมาแบบเข้มๆแล้วนะคะเข้มไม่ไหวนะคะเข้มไม่ไหวอ่ะวันนี้นะคะใครรู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าคุณจะขายของคุณห้ามเอาป้ายแม่ค้ามาติดไว้ที่หน้าผากเพราะคนจะวิ่งหนีคุณค่ะโอเคป้าแต่จงเป็นผู้ให้ไปเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นที่ปรึกษาให้ไปเพื่อเขารู้ว่าเราอะไม่ได้จะมาเอาเวลาใครก็ตามค่ะที่ตีตาคุณตีตาตัวเองอะว่าตัวเองเป็นแม่ค้าน่ะคนจะรู้สึกว่าถ้าเจอคนนี้แล้วเขากำลังจะเสียอะไรบางอย่างนึกออกปะเวลาประกันโทรมาหาเราอะเรารู้สึกว่าเรากำลังจะเสียตังค์ใช่ปะหรือเวลาเราเดินที่ไปที่ห้างที่จอยบอกอะเราเห็นโต๊ะที่มีเซลล์ยืนเต็มเลยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเดินเข้าไปใกล้เรากำลังจะเสียตังค์จริงปะเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากเข้าไปใกล้คนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเสียเงินค่ะว่าเราจะเสียอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำกลับกันค่ะเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเข้ามาใกล้เราแล้วเขาจะได้อะไรบางอย่างไม่ใช่เสียอะไรบางอย่างโอเคป่ะขณะวันนั้นเล่าให้ฟังวันนั้นจะลองแบบว่าลองตัวเองเรารู้แล้วว่ามันโต๊ะเนี้ยมันจะต้องมาทำปิดกันขาอะไรเราบางอย่างลองเทสคือถ้าเกิดเป็นจอยสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้นะจะเป็นคนที่คือมันปฏิเสธคนไม่เป็นแล้วเราก็แบบคือนึกออกป่ะใครเคยคุยโทรคุยประกันแล้วสุดท้ายเราก็พูดว่าโอเคค่ะอีป่ะมีใครเคยคะประกันโทรมาแล้วสุดท้ายเราก็ตอบว่าตกลงค่ะแล้วมันก็ตัดเงินเราไปเลยนะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยโรงเรียนจีนใครเคยอ่ะจอยเป็นแบบเนี้ยเมื่อก่อนจอยเป็นแบบเนี้ยทีเนี้ยพอวันนึงจอยเรารู้สึกว่าเราอะรู้ทันประมาณเนี้ยทุกเทคนิคเกี่ยวกับการปิดการขายเนี่ยฉันรู้หมดแกอย่ามาปิดฉันให้ยากฉันรู้ฉันเห็นฉันเข้าใจฉันเห็นหน้าแกฉันก็รู้ว่าฉันแกติดป้ายหน้าผากมาว่าเซลล์ถึงแม้แกจะมาเป็นลักษณะของการทำบุญก็ตามแล้วเธอก็เคยลองค่ะเทสตัวเองอันนี้คือแบบตั้งใจลองภูมิตัวเองว่าเราจะออกจากคนที่เขาคนพวกเนี้ยที่เขาอยู่ตามโต๊ะแบบเนี้ยเขาฝึกเทคนิคเรื่องของการปิดการขายมาแบบโคตรดีอ่ะเขาเก่งมากเจ้าก็เลยลองไปคุยค่ะวันนั้นลองไปคุยดูแล้วก็แบบเฮ้อเทคนิคมันแผ่วๆจริงว่ะเกือบหลุดออกมาไม่ได้แน่เกือบหลุดออกมาไม่ได้จริงๆเลยค่ะเก่งจริงอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าปกตินะจะเดินหนีอย่างเดียวเลยเห็นปะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าใครบางคนจะมาดึงเงินจากกระเป๋าเราไปอ่ะเราจะหนีค่ะเราจะหนีเพราะฉะนั้นกรุณาทำตรงกันข้ามแทนที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะเสียอะไรบางอย่างเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรบางอย่างจากเราค่ะเมื่อไหร่ที่คนรู้สึกว่าเขามาหาเราแล้วเขาได้เขาดูคลิปเราแล้วเขาได้เขาดูคลิปเราแล้วเขามีประโยชน์เขาดูคลิปเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาดูคลิปเราแล้วเขาทำอะไรบางอย่างเป็นมากขึ้นเขาดูคลิปเราแล้วเขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นอย่างที่พี่พงษ์บอกเนี่ยพี่พงษ์มาเป็นอะไรนะชอบพี่พงษ์พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นสถานีเติมกำลังใจเป็นสถานีเติมกำลังใจเขามาดูเราแล้วเขามีความสุขเขาไปต่อได้เขามีความหวังในชีวิตมากขึ้นเขามีลู่ทางในการหาเงินมากขึ้นถ้าคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้คนจะวิ่งเข้ามาหาคุณค่ะโอเคไหมเมื่อไหร่ที่คนวิ่งเข้ามาหาคุณนั่นคือโอกาสของการขายที่จะเกิดขึ้นได้เข้าใจปะคะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้สร้างโอกาสนี้คุณติดป้ายเซลล์ที่หน้าผาคุณจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ขายเลยเพราะเขาวิ่งหนีคุณไปแล้วนะคะเขาวิ่งหนีคุณตั้งแต่เขาเห็นหน้าคุณแล้วเนาะ
ใครเก็ตนะคะวันนี้นะคะใครได้ประโยชน์มากขึ้นพิมพ์มาบอกหน่อยใครได้ประโยชน์อะไรคะเก็ตอะไรบ้างวันนี้ใครเก็ตอะไรบ้างนะคะพิมพ์มาบอกหน่อยพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะพิมพ์มาพิมพ์มาเนาะแล้วก็อย่างนึงนะคะที่จออยากบอกก็คือว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะทำช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้อย่างเช่นถ้าใครทำแต่ TikTok จะก็จะบอกว่าคุณต้องไปทำ Facebook ด้วยถ้าใครทำแต่ Facebook จะก็จะบอกว่าคุณต้องไปทำ TikTok ด้วยเพราะเอาจริงเลยนะสำหรับจอยนะคู่นี้มันมาคู่กันค่ะในทางการค้าในทางธุรกิจเขาเป็นคู่แข่งเขาเป็นคู่แข่งแต่สำหรับเราเขาเป็นคู่กันแปลว่าเราอะคือคนได้รับประโยชน์นะเราผู้สร้างตัวตนค่ะคือคนได้รับประโยชน์นะคะในขณะที่เขาแข่งกันอะเดี๋ยวนะคะจะจามนะคะได้รับประโยชน์ยังไงคุณรู้ว่า TikTok อ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่พาคุณไปเจอคนได้เยอะมากเหมือนเป็นช่องทีวีโฆษณาของคุณช่องนึงเป็นช่องที่ทำให้คุณได้โปรโมตตัวเองเป็นเหมือนพนักงานขายให้คุณเป็นที่ทำให้คนเห็นคุณเยอะมากๆใช่ป่ะแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณมีคนเห็นคุณมากแต่คุณไม่มีความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเกิดจากอะไรความน่าเชื่อถือเกิดจากมีฟอลโล่เยอะหรือป่ะไม่นะคะจะบอกให้ว่าฟอลโล่ใน TikTok อ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงสักเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นตัววัดว่าฟอลโล่เยอะแล้วจะได้เงินเยอะแล้วจะเก่งบางครั้งฟอลโล่มันมาจากอะไรเกี่ยวก้อยกันมาแลกกันมาหรืออะไรมาจากคลิปไวรัลบางคลิปที่บางครั้งก็เป็นคลิปแบบไร้สาระแต่มันไวรัลไปเป็นกระแสไปแล้วก็มีคนมาติดตามแต่คนเหล่านั้นมันอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นลูกค้าได้จริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆคนที่ฟอลโล่เยอะไม่ได้แปลว่าน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าได้เงินเยอะไม่ได้แปลว่าประสบความสำเร็จนะคะจอยมีคนที่รู้จักแล้วแบบฟอลโล่ครึ่งล้านจะล้านนึงแล้วอะแต่เขาไม่ได้เงินจากตรงเนี้ยเขาไม่ได้เงินอะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำไปทำไมวะเนี้ยชีวิตทำไปทำไมวะฟอลโล่แบบเยอะมากแต่ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเอาฟอลโล่มาเป็นตัวตัดสินนะคะสำหรับ TikTok อะฟอลโล่ไม่ได้เป็นตัวตัดสินอะไรได้เลยค่ะคุณไปดูข้างในไปดูบริบทไปดูคลิปที่เขาทำไปดูสิ่งที่เขาทำดีกว่าอะถ้าวันนี้คุณจะตัดสินอะไรบางอย่างนะใน TikTok นะว่าคนนี้น่าเชื่อถือไหมอย่ามองแค่ follow คุณลองไปดูซิว่าบริบทคืออะเขาเป็นคนยังไงเขาทำคลิปแบบไหนเขาให้ความรู้อะไรเขาเก่งไหมเขามีความรู้จริงไหมเขาเชื่อมั่นในตัวเองไหมไปดูแบบนี้นะคะอย่าวัดแต่ follow อย่างเดียวอะแล้วทีนี้มิกกี้จะบอกว่าถ้าคุณทำแต่ TikTokคุณจะได้แต่พนักงานขายที่ทำให้คนเห็นคุณเยอะแต่สิ่งที่คุณขาดคือความน่าเชื่อถือและไอ้ความน่าเชื่อถือนี่แหละมันสร้างได้ใน Facebook จอยเลยบอกว่าถ้าคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พอคุณต้องทำทั้งสองอย่างอย่างถามเนี่ยวันนี้จอยไลฟ์ก็ไลฟ์สองที่ค่ะไลฟ์ Facebook ด้วยไลฟ์ TikTok ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็คลิปไปดูใน YouTube ด้วยนะคะทำทุกช่องทางแหละ IG ก็มีทำหมดเลยIG ก็มีนะคะทำถูกช่องทางเพราะว่าถามว่าถ้าคุณทำ Facebook อย่างเดียวไหวไหมก็ไม่ค่อยไหวค่ะ Facebook เข้าถึงคนยากคุณอย่าหวังมาสร้างผู้ติดตามใน Facebook โคตรของโคตรยากเป็นไปโคตรแทบไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ยิงแอดช่วยหรือถ้าคุณไม่มีคลิปเจ๋งๆที่มันจะเป็นไวรัลได้จริงคุณจะโตได้ยากมากใน Facebookนะคะโตได้ยากมากใน Facebook รู้จักว่าโอเคคุณอาจจะทำคอนเทนต์อะไรมาบางอันแล้วมันไวรัลเนี่ยอันเนี้ยเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณสร้างผู้ติดตามได้เยอะนะคะแต่วันนี้จะบอกแล้วว่าถ้าคุณหวังว่าจะมาโตใน Facebook อะยากคุณทำ Facebook อย่างเดียวคุณก็ไปไม่รอดค่ะบางคนทำแล้วก็หมดกำลังใจไงโอ้ทำคลิปไปคลิปนึงคนดู10คน9คน10คน20 30 ใช่ปะเราก็หมดกำลังใจค่ะเข้าใจทุกคนแหละบางทีเราก็บอกว่านี่คุณดูดิ
จอยไลฟ์สดครั้งนึงหรือทำคลิปครั้งนึงจอยก็ไม่ได้ยอดวิวเยอะเลยใน Facebook อ่ะบางทีไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยอ่ะยอดวิวไม่ถึง100ถ้าวันไหนมีนักเรียนเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กดหัวใจแชร์ให้อ่ะจะเยอะนิดนึงแต่ถ้าวันไหนบางวันเชื่อมั้ยจอยก็ไลฟ์ไม่มีคนดูนะเออแต่ถามว่าไลฟ์มั้ยไลฟ์ทุกวันเลยยังไลฟ์อยู่ค่ะแคร์ที่ไหน น้อยก็น้อยดิเพราะอะไรเพราะว่าจอยไม่ได้คาดหวังผู้ติดตามจาก Facebook แต่สิ่งที่คาดหวังจาก Facebook คือสร้างความน่าเชื่อถือค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะยังไลฟ์สดใน Facebook จะยังลงคลิปใน Facebook จะยังลงรูปใน Facebook เพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันคือการที่เรากำลังสร้างหน้าร้านสร้างความน่าเชื่อถือของเราค่ะวันนี้ใครบางคนนักเรียนจอยหลายคนเลยที่รู้จักกันใน TikTok เห็นเราใน TikTok เห็นจอยใน TikTok เห็นในคลิปเห็นในไลฟ์บ้างแล้วก็ชอบชอบฟังเราปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บสุดท้ายจะสมัครคอร์สทำไงเขาไม่ตัดสินจอยจากใน TikTok อย่างเดียวนะเขาจะเข้าไปดูจอยในเพจด้วยค่ะเผลอๆไปดู YouTube ด้วยจะบอกจะมีช่อง Facebook ช่อง YouTube ช่อง IG เผลอๆเขาไปสืบเสาะหาเราทุกช่องทางเลยเห็นยัง TikTok อย่างเดียวมันไม่ได้พอค่ะไม่ใช่ว่าอย่างสมมุติว่าคอร์สจอยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คอร์สที่ตัดสินใจง่ายๆจริงๆถ้าสมมุติคอร์สถูกๆอ่ะมันก็อาจจะตัดสินใจได้ไม่ยากโดยไม่ต้องสืบอะไรมากแต่ถ้าสมมุติเฮ้ยคอร์สจอยนี่มันเป็นหลักพันหลายพันเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเขาจะจ่ายเงินหลายๆพันให้กับใครบางคนน่ะคนนี้เป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมสอนเป็นจริงเปล่ามีนักเรียนไหมมีรีวิวไหมมีคอร์สอะไรบ้างทำอะไรบ้างสม่ำเสมอหรือเปล่าตั้งใจจริงหรือเปล่าพูดรู้เรื่องหรือเปล่าซึ่งเขาจะไม่ได้ดูแต่ใน TikTok ค่ะเขาจะเข้าไปดูจอยในเพจแล้วถ้าหากว่าจอยไม่ทำเพจแม่ตุ๊มาสวัสดีค่ะแม่ตุ๊แล้วถ้าหากว่าจอยไม่ทำเพจอ่ะเขาจะไม่เห็นเรื่องเหล่านี้เขาจะไม่เห็นความน่าเชื่อถือของเราเขาจะไม่เห็นเลยเพจมันเป็นสถานที่ที่สามารถสร้างภาพให้เราได้ค่ะอันจริงมันเหมือนเป็นหน้าร้านอ่ะมันเหมือนเราสร้างหน้าร้านของเราขึ้นมาเราอยากให้คนเห็นเราในแบบไหนเป็นแบบไหนร้านเราเป็นแบบไหนคิดถึงแม่ตุ๊เหมือนกันค่ะเออไม่ได้เจอแม่ตุ๊เลยนะคะพี่เจงแม่ตุ๊อยู่ใน TikTok แม่ตุ๊กับพี่เจงไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กเอ้ยแม่ตุ๊กับพี่เจงไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วคะเนี่ยอย่างแม่ตุ๊อะค่ะทุกคนคะนักเรียนเคารพสวัสดีแม่ตุ๊แม่ตุ๊แม่ตู้สอนทำอาหารนะคะแม่ตู้มีผู้ติดตามเป็นแสน follow แม่ตู้ก็ต้องไปทำเพจใช่ป่ะแม่ตู้ก็มีเพจค่ะแม่ตู้ก็เปิดเพจค่ะเพราะเมื่อกี้จะบอกแล้วใช่ไหมว่า TikTok กับ Facebook อะมันเป็นของคู่กันคุณต้องทำทั้งคู่ Facebook จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นมีเรื่องราวมากขึ้นเขาจะดูรู้ว่าเออคุณทำอะไรมามีเส้นทางเดินยังไงทำอะไรมาบ้างสอนอะไรบ้างเก่งอะไรบ้างจาก Facebook นะคะเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งเลยวันนี้ถ้าอยากสร้างตัวตนค่ะคู่นี้สำคัญค่ะ TikTok กับ Facebook เขาจะแข่งกันก็ให้เขาแข่งกันไปเถอะจริงๆนะการที่เขาแข่งกันน่ะคนที่ได้ประโยชน์คือเรานะอย่างวันนี้ Facebook มีรีลใช่ไหมFacebook มีรีลเป็นคลิปสั้น30วิใครได้1นาทีอ่ะจอยได้แค่30วิอ่ะมีใครได้1นาทีมั้ยใน Facebook รีลอ่ะมีใครได้1นาทีป่ะมีป่ะทำไมจะได้แค่30วิล่ะ มันสั้นมากเลยอ่ะเออมี Facebook รีลแล้วก็ค่าการเข้าถึงก็ค่อนข้างดีอ่ะทำคล้ายๆ TikTok เลยปล่อยยอดวิวเห็นป่ะเขาแข่งกันค่ะเขาแข่งกันคนที่ได้ประโยชน์คือเราและเรามันคือโอกาสอะที่เราจะทำเอาโอกาสหยิบโอกาสเนี้ยมาสร้างให้ตัวเองมาเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลือกไม่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไม่ต้องเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งทำให้หมดค่ะเพ
พราะแต่ละช่องทางมันมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นที่ต่างกันคุณสามารถเอาทุกอันอะมาประกอบเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์ให้กับตัวเองได้ค่ะอย่างที่จอยบอกอะว่า Facebook มันสร้างผู้ติดตามให้จอยไม่ได้อะแต่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้จอยได้ TikTok อะมันสร้างความน่าเชื่อถือไม่ค่อยได้อะแต่มันสร้างผู้ติดตามให้จอยได้มันไปตามหาตาคนดูให้เราได้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เอามันมาแมทกันดีคะจะรออะไรคะวันนี้มีใครทำสองที่บ้างพิมพ์มาบอกหน่อยว่าทำสองช่องทางมีใครมั้ยมีไหมมีใครทำทั้งคู่มั้งคะมีปะคะอย่างแม่ตุ้ยที่ทำทั้งคู่พี่เจนทำทั้งคู่คุณไก่ทำทั้งคู่แต่พี่เจนยังไม่ได้จริงจังอย่างพี่เพลินนี่ตลกมากเลยพี่เพลินมายังเนี่ยเดี๋ยวที่จะดุให้หน่อยเนี่ยทำคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะในติ๊กต็อกจะจะโดนดุซะหน่อยนะคะเดี๋ยวครูดุนะคะครูดุต้องเข้าใจนิดนึงนักเรียนทำอะไรไม่ได้ดังใจนะโดนโดนนะคะแล้วทีนี้วันนี้จะรู้ว่าหลายๆคนเนี่ย TikTok เนี่ยทุกคนมีช่องละถ้าดูอยู่ตรงเนี้ยมีช่อง TikTok นะคะแล้วถ้าใครนะคะพอดีจะมีคอร์สเป็นคอร์สทำปั้นเพจคอร์สปั้นเพจนะคะเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้แบรนด์นะคะคอร์สนี้จะสอนคุณทำหน้าเพจให้เป็นเงินโอเคป่ะเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้แบรนด์อันนี้คือชื่อคอร์สของเราเลยนะคะแล้วก็มีพี่เพิร์ลเนี่ยสามารถสร้างเงินล้านพี่เจงเนี่ยสร้างเงินล้านนะคะจากเพจมาแล้วนะคะสร้างเงินล้านจากเพจและจากคอร์สนี้มาแล้วคอร์สนี้จะกลับมาสอนใหม่รีเมคนะคะเรียนสดจะเริ่มเรียนวันที่4คือพรุ่งนี้ป่ะอีก2วันวันนี้วันที่2ใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้ที่เท่าไหร่อ่ะ2ใช่ป่ะนี่ที่2ใช่ป่ะจะเริ่มเรียนวันที่4นะคะเป็นการเรียนสดเนาะเป็นการเรียนสดค่ะใครอยากมีเพจที่เป็นหน้าร้านที่น่าเชื่อถือเมื่อกี้ฉันบอกแล้วคุณต้องเอาไปแมทกันค่ะทำ TikTok แล้วก็ต้องมีเพจด้วยถ้าคุณไม่สร้างความน่าเชื่อถืออ่ะคุณไม่สร้างความน่าเชื่อถืออ่ะคุณก็ไม่สามารถแปะป้ายหน้าผากเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ว่าฉันเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆวันนี้จะแปะป้ายตัวเองว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นครูสอนออนไลน์ได้เนี่ยก็เพราะ Facebook นะคะก็เพราะ Facebook นะคะฉันจะมาช่วยคนฉันจะมาช่วยคนปลดล็อกคนในการทำออนไลน์ฉันจะมาช่วยคนเพื่อนำธุรกิจเข้ามาในออนไลน์เนี่ยเราสามารถแปะที่หน้าผากเราได้ที่ Facebook ค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาเรียนคอร์สนี้ด้วยกันนะคะเสกเพจให้ดังเพิ่มพลังให้แบรนด์นะคะคอร์สนี้เดี๋ยววันนี้ทำราคาพิเศษมาให้จริงๆให้ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่3เดือน3นะคะเป็นโปรของ3เดือน3ปกติราคา 8,900 บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครสมัครภายในวันที่3เดือน3นะคะจะให้ราคาที่ 4,900 บาท 4,900 บาทโคตรคุ้มไปถามพี่เพิร์ลจ่ายไปเท่านี้ได้มาเป็นล้านคุณก็แค่เริ่มต้นทำคุณก็แค่ต้องรู้ว่ามันทำยังไงนะคะทำไมเพจจอยมีคนติดตามหลักร้อยเองเพราะว่าเพจเก่ามันโดนปิดอันนี้เพจนี้เพิ่งเปิดมาใหม่นะคะแต่จอยสามารถสร้างรายได้5หลัก6หลักได้ทุกเดือนนะคะไม่ใช่เดือนเดียวหลายเดือนแล้วนะคะเพราะอะไรทำยังไงต้องทำแบบไหนนะคะมาเจอกันได้ในคอร์สนี้นะคะเมื่อกี้บอกแล้วให้ราคาพิเศษที่ 4,900 บาทถึงวันที่3เดือน3แล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงคือสำหรับให้กี่คนดี5คนพอค่ะ5คนที่สมัครเข้ามานะคะ5คนแรกทำหน้าปกเพจให้ด้วยมูลค่า 1,000 บาทแถมทำหน้าปกเพจมูลค่า 1,000 บาทให้ด้วยนะคะหน้าปกเพจเนี่ยจะไปจ้างทำไม่ได้ทำเองเลยจริงๆคือขนาดเพจจอยอ่ะถามว่าจอยเป็นคนทำรูปเก่งไหมจอยทำรูปเก่งนะแต่จอยก็ไม่ทำของตัวเองนะเพราะจอยต้องการความพรีเมียมจอยต้องการความน่าเชื่อถือจอยต้องการให้มันเป็นป้ายหน้าร้านที่ดึงดูดคนค่ะคนเห็นแล้วหยุดสะดุดอยากดูต่อไม่ใช่เห็นแล้วปัดทิ้งเฮ้ยเพจนี้ไม่ได้เอาจริงว่ะเพจนี้แบบหน่อมแนมว่ะป้ายหน้าร้านคุณหรือหน้าปกเพจคุณจะหน่อมแนมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างไปจ้างทำนะไอ้ที่พันนึงอะไปจ้างทำนะคะทุกคนไม่ได้ทำเองนะแถมให้นะคะอ่ะใครสนใจนะคะอยู่ใน TikTok กดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่ได้บอกว่าสมัครคอร์สเสกเพจนะคะแล้วถ้าใครอยู่ในเพจ Facebook นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้หรือไลน์มาที่ไลน์นี้นะคะ
@sign ครูจอยค่ะ @sign KRUJOY นะคะใน TikTok ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะเข้าไปใน LINE แล้วก็พิมพ์ LINE ไอ้ตรง LINE ID อ่ะพิมพ์ @sign ใส่ @sign ด้วย KRUJOY นะคะอ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามจะทำวิธีทำวิธีสมัคร TikTok Shop ให้นะคะวันนี้จะสมัคร TikTok Shop แล้ววันนี้คุณมี TikTok Shop หรือยัง แล้วถ้าใครอยากปั้นเพจให้กลายเป็นหน้าร้านที่สร้างเงินสร้างรายได้มาเรียนเสกเพจด้วยกันบอกเลยคอร์สนี้แบบดีมากมั่นใจดีมากจริงๆแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ